เมื่อสักครู่นี้มีคนถามเข้ามาว่าจบม .6 เนี่ยนะครับจะขับรถคอกได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมขอไล่อายุก่อนเนาะม .3 ก็15เนาะม .4 ก็16ม .5 ก็17ม .6 ก็18อ่ะ17 18นะ17 18ถ้าทำใบขับขี่ส่วนบุคคลได้เนี่ยก็ขับรถคอกได้นะครับแต่ว่าการที่จะมาขับรถคอกเนี่ยเราจะต้อง1จะต้องขับรถเป็นก่อนนะฮะแล้วก็ถ้ามีความสามารถในการที่ขับรถหนักได้หรือว่ามีประสบการณ์ในการขับรถหนักได้เนี่ยก็ถือว่าดีเข้าไปใหญ่เลย2ก็คือเราจะต้องมีใบขับขี่นะครับใบขับขี่ส่วนบุคคลธรรมดานี่แหละนะฮะก็มี2อย่างแล้วแล้วก็เราก็จะต้องมีใจที่รักด้วยนะรักกับอาชีพนี้หลักๆเลยก็คือเราก็ต้องมีใจรักด้วยนะฮะผมจะบอกให้ว่าถ้าอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีใจรักเนี่ยมันจะต้องมีความอดทนมุมานะมันจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายหลายๆอย่างซึ่งถ้าเราไม่มีความอดทนเนี่ยเราก็จะไปไม่รอดได้นะฮะก็คือหลักๆเลยนะก็คือต้องอายุให้ครบ18ก่อนหรือไม่กระทำใบขี่ส่วนบุคคลก่อนให้ได้นะฮะถึงจะมาขับรถคอกได้แล้วก็รถคอกเนี่ยถ้าเราที่จะเก็บตังค์ซื้อเนี่ยเราก็พยายามเนาะเก็บตังค์ให้มันได้เยอะๆนะแล้วก็ไปดาวน์สูงๆผ่อนน้อยๆปีดอกเบี้ยจะได้กินเราน้อยๆนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเงินเดี๋ยวนี้ก็มีรถมือ2เยอะแยะมากมายที่จะให้เราไปออกนะครับออกรถมือ2ก็บางเต็นท์ก็ไม่แพงนะหมื่นกว่าบาท 20,000 30,000 หรือไม่ก็8-9 บาทก็ยังมีนะครับก็คือเหมือนกับฟรีดาวน์เลยนะฮะแล้วก็หาออกเอาตามอัตภาพของเราเรามีเงินเยอะเราก็สามารถที่จะดาวรถแพงๆได้แล้วก็ผ่อนให้น้อยปีได้ผ่อนแพงๆได้นะครับดอกเบี้ยมันก็จะกินน้อยมันได้อย่างเสียอย่างแล้วแต่เราจะเลือกนะฮะก็อย่างยกอย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นรถผมเนี่ยผมก็ออกมาแค่ผ่อนแค่3ปีนะครับดาวมาประมาณสัก 130,000 นะฮะผ่อน36เดือนเลยแล้วก็ผ่อนเดือนละ 12,500 บาทนะครับ3ปีก็หมดแล้วก็เอาเป็นนั้นว่าถ้าถามว่าจบม .6 เนี่ยขับรถคอกได้ไหมได้ครับนะฮะอย่าลืมนะไปทำใบขับขี่ให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีใจรักนะครับแล้วก็พยายามมีประสบการณ์ในด้านการขับรถไว้บ้างมันก็ดีคือประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนให้เราหรือว่ามันจะช่วยให้เราขับรถได้ดีขึ้นก็เราจะได้มีความปลอดภัยสูงกับอาชีพนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ